นอนนั่นนั่นนั่นพี่จับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็มากับพี่น้ำนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อาสาสมัครพาน้องทีเข้าป่านะคะก็คือวันนี้เนี่ยพี่น้ำบอกว่าจะพาผมมาที่พักหรือว่าเป็นกระต๊อบของพี่ซีซ่านั่นเองนะพี่ซีซ่าเนี่ยถ้าพี่พี่ FC น่าจะรู้จักกันนะผมว่านะแต่ว่าผมมาช่วงหลังๆนี่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะน้องไม่ว่างนะยังไม่ว่างที่จะถ่ายคลิปนะคะทุกคนผมเองก็ยังไม่เคยไปถ่ายคลิปกับพี่ซีซ่าเลยนะแต่ว่าผมเห็นเขาทำไอ้ที่พักอะเหมือนเป็นวงกลมอะใช่สวยแล้วก็น่าอยู่มากเลยผมเห็นผู้พี่เชนไปพี่เต้ไปแล้วก็พี่หนุ่มไปกันเต้ยังไม่เคยไปหรอใช่แต่พี่เห็นพี่หนุ่มพี่เชนพี่แทนปะแทนนี่ไม่แน่ใจเห็นในคลิปวันนั้นอะแต่ว่าก็นานมาแล้วนะตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะครับพี่พี่เอฟซีก็อยากมาแต่ว่าผมไม่รู้ทางนะครับผมก็ชวนพี่น้ามาด้วยครับผมโอเคก่อนที่เราจะเดินทางเข้าป่าลึกมากกว่านี้เนี่ยก็ขอกำลังใจจากพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้พี่น้ำแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะโอเคเราก็ลุยกันต่อครับพี่ๆ FC นี่นะครับพี่พี่เอฟซีน้ำต้องข้ามน้ำอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ข้ามมานะผมต้องถอดรองเท้านะเพราะผ้าใบผมมันเปียกน้ำได้นะก็น้ำค่อนข้างที่จะขุ่นนิดหนึ่งนะผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันสามารถกินได้ครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวแถวนี้มันไม่ค่อยมีหนามเท่าไหร่นะครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวร้อยเท้าแห้งเราก็จะใส่รองเท้าผ้าใบกันนะครับผมต้องถอดนะพี่พี่เอฟซีไม่งั้นเนี่ยเปียกแล้วผมก็จะไม่มีรองเท้าใส่แล้วใส่แล้วก็น้ำจะสกัดเท้าผมนะโอ้สวยจังตกง่ายพี่น้องนี่จะเดินข้ามน้ำมาก็เกือบจะเปียกอยู่แล้วนะอีกสองเท้าโอ้พี่พี่ FC ตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็มาถึงแล้วนะโอ้ข้างในเนี่ยเหมือนจะโล่งๆมันคล้ายๆป้อมทหารยังไงไม่รู้นะถ้าสมมติสร้างแบบเนี้ยอยู่ประมาณข้ามชายแดนไปผมคิดว่าเป็นพวกบังโลไอ้ที่มันที่เป็นบังไอ้ที่เป็นอะไรอะที่กำบังอะภาษาของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาทหารนะบังอังโลไม่ใช่เตาอังโลดีไม่ใช่นั่นแหละที่มันบังพวกกระสุนกระสุนนะประมาณนั้นนะเป็นป้อมทหารนะประมาณนั้นนะพี่พี่เอฟซีแต่ว่าก็สวยอยู่นะแต่ก็ทางไปแล้วแหละมันตั้งนานแล้วเนาะมันนานมากละหลายเดือนแล้วอ่ะผมเจอตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่ทำเป็นตีวงเป็นวงกลมอะไรนั่นอ่ะโอเคโอ้นี่ก็เตาไฟนะพี่พี่เอฟซีข้างในเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในก่อนนิดหนึ่งนะพี่พี่เอฟซีนะเต๋อพี่พี่เอฟซีครับถ้าสังเกตเนี่ยจะมีความมืดนะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นรูๆประมาณนี้นะพี่พี่เอฟซีถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็ไม่รอดนะครับผมแต่ถ้าฝนตกแบบปล่อยๆเนี่ยก็มีลุ้นว่าจะเปียกกับไม่เปียกนะแต่ว่ามันอยู่ใต้ร่มไม้ของต้นไผ่แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นนะพี่พี่เอฟซีไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ยแผ่กิ่งก้านขึ้นมานะโอ้โหแล้วก็สภาพเป็นเตียงหน้าสับฟ้าอย่างสวยเลยต
รงนี้เหมือนมีคนมาพักเพิ่งไม่นานนะแล้วก็ก่อไฟตรงกลางเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหมาสาบเองนะแล้วพี่เอฟซีพี่น้ำนี่มันมีคนมาอยู่เนี่ยนะใช่กลิ่นน้ำอะไรก็ไม่รู้นะพี่เอฟซีดูดิยังมีเหรอน้ำเปล่าแล้วมันหยดเก็บไว้รองฝนตกเปล่าไม่รู้เนี่ยเหมือนฝนตกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เปียกนะดูความเปียกตรงนี้ไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่แต่ว่าเห็นพี่น้ำบอกว่าจะพักข้างนอกกันดีกว่านะพี่เอฟซีข้างในมันมืดอ่ะแล้วก็โหดูดิทำจากกากมะพร้าวกับกากหมากนะพี่เอฟซีสังเกตดูดีๆนะนี่มันกากหมากกับกากมะพร้าวน่าจะเป็นมะพร้าวใช่ป่ะพี่หรือว่าผสมกันทั้งหมากทั้งมะพร้าวใช่น่าจะผสมกันนะโอ้โหเนี่ยดูเลยพี่เอฟซีโอเคข้างในเนี่ยก็มีลุ้นว่าจะมีงูเข้ามาด้วยนะพี่เอฟซีนะโอเคก็อยู่ติดน้ำถ้าต่อเติมเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าสามารถอยู่ได้เป็นบ้านในป่าเลยนะจริงความมืดนะไม่เท่าไหร่เราก็มีโคมไฟสักอันหนึ่งรอหลู่แล้วนะครับพี่เอฟซีมาจากนี้ผมกับพี่น้ำเนี่ยก็จะเริ่มทำกิจกรรมของเรานะแบบจะเริ่มหาฟืนกอกไฟแล้วก็ทำอาหารกินสักหน่อยนะพี่เอฟซีนะครับนะก็เดินทางมาก็หิวเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันทีเธอโดนฝนโดนแดดจนเปื่อยแล้วแล้วก็ดูข้างในดิไหวปะที่นั่นนี่นั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วใครจะกล้านั่งนั่งก็หล่นอ่ะมีคนมาทำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันมีรอยเฮ้ยเกิดเป็นห่วงก็ได้นะใช่หรอเหมือนอะไรอ่ะมีเอฟซีคนหนึ่งเจอเลขอยู่บนเดี๋ยวน้องผม32เมื่อที่แล้วเจอเป็นรอยน้ำอะเป็นน้ำซึมแล้วเป็นสารถูกที่32วันนี้ไงสองตัวท้ายเนี่ยก็เป็นร่องรอยคล้ายๆอย่างนี้แหละเจอมาอันนี้มองไม่ออกเลยดูเจอในคลิปผมอะแล้วผมแผนกล้องเขาหาแล้วก็กลับมาเจอเป็นเลข32อันนี้มันเลขอะไรวะเลข4เลข8โอเคเดี๋ยวเราหาพื้นแล้วได้ทำอะไรกินกันดีกว่าก็จะได้ต้นไม้ต้นนี้มันล้มแล้วนะมันก็เป็นฟืนชั้นยอดเลยนะเป็นไม้จริงเพราะใช้แต่ไม้ไผ่เนี่ยมันติดได้ไม่นานครับพี่ไม่รู้ต้นอะไรนะแต่ว่ากรอบแห้งเลยนะพี่พี่กินมาละน่าจะก่อไฟง่ายขึ้นก่อไฟนี้เลยนะใช่ต้องหยิบที่เอามีดป่ะติดยากผ่านมาหมดแล้วไงอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ก็ทำมาละผ่านก็เยอะผมว่าผ่านไปเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยส่วนนี้กินไฟก็กินไปเชื้อเนื้อข้างนอกเลยไหมแต่ถ้ามันเปื่อยแล้วอะไรนั้นใช่พี่เอฟซีครับผมตอนนี้ผมกับพี่น้ำเนี่ยก่อไฟติดแล้วนะครับผม
ก็กำลังต้มน้ำนะผมก็จะกินมาม่ากันแล้วนะครับผมนะเราก็ซื้อเสบียงไข่เต่าใช่มานั่งกินเล่นนะใช่ครับผมอร่อยก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่มาม่าแล้วก็ใส่ตอกไข่ลงไปนะพี่ๆไม่ได้ต้มไข่นะตอกลงไปนะครับผมอย่างนี้สันอาหารสุดยอดครับผมไก่เดือดแล้วพี่นะไก่เดือดอะให้มันเดือดอะดีแล้วพี่น้ำบอกว่าขออย่างเดียวอย่าให้มันร่วงใช่ไหมใช่ถ้าร่วงนี่คือจบนะอดกินเลยใช่ไหมทุกอย่างคือจบเพราะว่าหูมันพิการคือเมื่อเริ่มไปหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ถามว่าสนามใหม่อยู่นะพี่FCใช่หูมันขาดแล้วเราใช้ไม้แขวนเสื้อที่เป็นอลูมิเนียมนะพี่FCถ้ามีใครใจดีก็สนับสนุนมาได้นะคะ ใช่ไหมพี่ใช่เอฟซีเราใจดีทุกคนตอนนี้พวกน้ำนี้เป็นยูทูบเบอร์ไส้แห้งนะคะก็บอกว่ายูทูบเบอร์ขี้เกียจ เดือดแล้วเราเดือดแล้วโอ้อันนี้หนอนอะไรวะเอามาเต็มเลยหนอนเฮ้ยหนอนได้พอดีเนี่ยพี่ว่าไว้กับพื้นนี่แหละพี่นะแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยทำยังไงดีพี่น้าทำยังไงดีวางไว้กับพื้นใช่วางไว้อย่างนี้ต้องวางไว้อย่างนี้แล้วแหละปลอดภัยที่สุดละทีเอ้ยหาอะไรมาเสียบตรงนี้หน่อยดิได้แป๊บนึงหาไม้นี่ก็ได้อะไรตั้งได้เลยนี่ดีที่สุดจัดไปปลอดภัยที่สุดเป็นไงล่ะกูยังไม่ทันจบเลยหูมันแบบไปไวเนาะหม้อพวกเนี้ยไวมันเป็นอลูมิเนียมเวลาเราขยับไปขยับมานานๆเหมือนลวดขาดผมเป่าจนหน้ามืดอ่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนละเดือดแล้วเห็นปะเดือดปุดๆๆเลยครับทุกคนโอ้โหเอานะใส่แล้วนะโอ้โห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 ก็มาม่าที่หลังเลยครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหกระโดดพุ่งเลยร้อนอ่ะมันร้อนโดนไฟแล้วมันร้อนวันนี้ได้กินฝีมือคนสวยครับให้หมดอ่ะโอเควันนี้รอเดือดอย่างเดียวพร้อมยังพี่ยกมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวปุดปุดปุดเลยปุดปุดปุดวางไว้ตรงนี้ตรงกลางเลยใช่เสร็จแล้วเราก็จะใส่มาม่าลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยพี่เอฟซีใส่มาม่าลงไปก้อนตรงก้อนนะผมนี่เดี๋ยวพี่น้ำก็จะใส่มาม่าลงไปนะเพราะว่าน้ำมันร้อนอยู่แล้วไงร้อนเพิ่งเอาขึ้นไปกินเนี่ยไม่ถึง1นาทีเราใส่ลงไปมาม่ามันก็ถูกแล้วใช่เกิน100องศาแน่นอนนะครับเดือดขนาดนั้นโอ้กินหมดแล้วทีไม่หมดก็ให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยกินครับพี่ๆโอ้ยังเป็นกองอยู่เลยนะพี่ๆ FC ดูดิใส่ถุงปูนลมพัดดีเหลือเกินนะเราคงว่าน้ำของเราน่าจะน้อยไปหน่อยนะใช่ไหมไม่เป็นไรน่ากินแบบกินน้ำน้อยๆกินเส้นเยอะๆจะได้โตๆไวๆนะพี่นะใช่ผมกับพี่น้ำไม่ใครจะโตไวกว่าเนี่ยไม่โตแล้วพี่อ่ะผมก็ไม่โตแล้วแหละเลิกโตแล้วโตไม่ได้แล้วโตไม่ได้แล้วโตได้แค่นี้แหละตอนนี้นะพี่ๆ FC ผมจะบอกว่าเย็นแล้วแถมลมแล้วมาพัดฝนมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้เนี่ยดูอย่างนี้แหละมีดวงมีแดดนะพี่ FC ดูดิแต่ว่าอีกไม่นานอาจฟ้าอาจจะครึ้มนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ 18:00 นแล้วครับพี่ FC นะอีกไม่กี่นาทีก็จะเข้าโพเพแล้วครับพี่ FC นะ
พอดีแหละเรากินโซเพนั่นแหละเราต้องระวังใช่พอดีเรากินอะไรเสร็จก็น่าจะมืดพอดีแหละก็ไม่ต้องกลัวพี่ฝนตกผมก็มีไฟชีทมานะผมไฟชีทต่อไปเราก็รอนะผมรอให้มาม่ามันอืดขึ้นนิดนึงนะพี่น้ำนะใช่โอเคมาเดี๋ยวพี่ตักให้ทีไม่มีคอนเทนต์แบบเมื่อกี้แล้วนะโอ้ยไม่เป็นไรไงหลังก็ไม่เป็นไรมอล่วงไอ้นี้เราล่วงสองคนนี้ดีลังกาเลยนะบอกไว้ก่อนแย่เนี่ยมาเอียงไม้มันผูกแล้วแหละใช่มันโดนฝนไงไหนเราเอามาชิมเบิ้งนะพอยังพอแล้วพี่พอก่อนพี่ก็หอมด้วยหอมใช่ไหมอุตส่าห์ประดิษฐ์หูใหม่ให้มันนะชนสุดท้ายเป็นไงล้มเหลวนะพี่อันนี้ตั้งแต่แรกอะพี่บอกทีตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าจะรอดเป็นไงแบบน้ำน้อยแต่ว่าแบบเครื่องปรุงแบบจัดจ้านมากเลยถึงใช่ไหมถ้าเจอสมูนหนึ่งแล้วใส่เข้าไปนะเนาะหวานเลยอะมันมาครับพี่เวียมีทุกคนมาม่าก็อร่อยเหมือนกันนะบอกเลยแต่ว่าร้อนนะคะต้องค่อยๆกินไข่ของเราเนี่ยตกลงไปติดก้นหม้อนู่นน่ะร้อนคุณหมออะหกโมงกว่าเลยหกโมงจัดจานจีทีนี้ไฟติดดีเหรอใช่มีกินแล้วไม่ติดเป่าแทบสลบผมนี่หน้ามืดอ่ะน้ำรู้นะว่าทุกคนเวลามองพวกน้ำกินเนี่ยจะกินอะไรก็แล้วแต่ในป่าเนาะมันก็จะดูอร่อยใช่ไหมคะแต่เวลาทุกคนไปทำตามใช่ไหมมันก็ไม่อร่อยเนาะน่ะต้องกินอยู่ในป่าช้าถึงจะอร่อยอันนี้เนี่ยเรื่องจริงไงใครบอกผมบอกเองต้องกินในป่าช้าพี่ทำไมต้องกินแบบใกล้ๆวัดจังวัดใกล้ๆเมรุน่ะพี่กินไปด้วยแบบระแวงไปด้วยมันตื่นเต้นทำให้เรากลัวยิ่งกลัวมันยังไงไม่รู้นะอันนี้นาเดมันสุดสีแต่มาเรากินกันก่อนนะพี่น้องโอเคค่ะทุกคนขอกินยาวๆเลยนะทำไมพี่เขาถึงกล้าตกปลามากล้าตกปลาพี่ไม่รู้เนาะดูดิเดินเอ้ยเดินเดินไปจังวะพอเดินผ่านมาปุ๊บ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 ไปเลยนะเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่ถามว่าได้ปลาเปล่าใช่พี่ถามว่าได้ปลาเปล่าเขาบอกว่าเพิ่งมาเอาเพิ่งมาแล้วทายเดินกลับเหรอไม่รู้ก็งงๆโอ้น่าสงสัยใช่ป่ะผมไม่รู้แต่เขาเดินโคตรไวเลยนะเดินเหมือนกลัวอะไรหรือว่าหนีอะไรก็ไม่รู้เดินแบบรุนเร็วอ่ะใช่เดินไปเลยนะไม่สนนะเราถามคำเดียวเขาไม่หยุดตอบไม่หยุดตอบไปหรอกบอกเพิ่งมาก็ไปเลยไปเลยทุกคนเดินไปเลยนะไม่รู้ว่าเขารีบเดินไปไหนนะมาค่ะ okay. ตอนนี้เราสองคนก็กินกันเสร็จแล้วนะคะอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งคุยเล่นกันนะคุยเล่นไปเรื่อยๆนั่งพักท้องก่อนนะใช่พักท้องก่อนทีเมื่อกี้พี่ยังสงสัยป้าเขาเลยนะสงสัยผมก็สงสัยทำไมแกเดินตอบพี่แค่คำเดียวใช่แล้วแกก็รีบเดินไม่มองหน้าด้วยเดินจากตรงนี้มาปุ๊บ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 เขาเป็นอะไรหรือว่าหนีอะไรมามันดูเหมือนคนกลัวอะไรแบบไม่อยากจะตอบเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเห็นเราอยู่สองคนแล้วก็เลยพูดขึ้นมาตกปลาเขาบอกเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งกลับปกติเวลานี้คนตกปลาจะชอบนะเวลาแบบเนี้ยเป็นช่วงเกือบเย็นเกือบมืดอย่างเงี้ยมันจะปลามันจะกินดีใช่พี่สงสัยอยู่ใช่ใช่จริงๆผมก็คิดว่าเมื่อกี้ผมจะตามเขาไปละจะตามเขาไปแล้วก็ถามว่าเจออะไรกันแน่เป็นไรทำไมถึงไม่คุยกับเราเลยลองตามไปไหมล่ะไปผมว่าเขาไปไกลแล้วมั้งน่าจะใช่ได้ยินเสียงคนเดินแล้ว
เหมือนกันเขาเดินแบบตุ้ง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 เดินไปเลยไปเลยใช่เดินไปเลยโคตรไวอ่ะเดินแบบไวมากทุกคนถ่ายแทบไม่ทันเลยอ่ะเรากลับไปถามเขาไหมเอาไหมล่ะผมก็สงสัยนะจริงๆผมสงสัยมากเลยแบบว่าคิดไปว่าแบบเฮ้ยเจออะไรทำไมไม่บอกเราเลยมันตีหลังทีทุกคนดูดิโคตรเหนื่อยอ่ะแรงมันโคตรเยอะอ่ะนี่ป้าป้าของมันเนี่ยน่าจะใช่ป่ะทีน่าจะใช่ป่ะถามมันดิเป็นใครมาทำไมนะป้าเก็บของก่อนนะตัวแรงมันเยอะมากเป็นคนลงเป็นหมอผีเป็นคนลงทุกคนดูนี่แรงมันเยอะมากหลังบ้านมันตีผมนะเดี๋ยวก็ไปดูที่บ้านว่าทีเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวทีมาหิ้วกระเป๋าเลยไปไป
บอกเลยเจ็บปากทีเจ็บเจ็บพี่เจ็บเจ็บปากเฮ้ยมันเป็นไงวะคนบ้าปะเห็นหน้ามันปะผมมันยาวอ่ะผมจะมองหน้ามันปล่อยกูไปกูไปกูทุกคนอยู่ไม่ได้ละน้ำบ้าอันตรายเกินไปไปรีบกลับดีกว่ามันจะเอามีดฟันผมก็นั่นแหละดิผมกล่าวว่าจะจับตัวมันได้นะแล้วมือไปล้วงมีดผมตอนไหนก็ไม่รู้ไปพี่ดาเอาน้ำกลับไปกินเลยกลับดีกว่าน้ำบ้าอันตรายมากแล้วก็แรงมันอ่ะโคตรเยอะเลยขนาดเยอะจริงพี่พี่สองคนอ่ะเอาไม่อยู่เลยอ่ะเอาไม่อยู่เนาะเอาไม่อยู่พี่พี่เอฟซีดูหน้าผมแดงหรือเปล่าหน้าผมแดงไหมแดงไม่ใช่ข้างหลังอ่ะเป็นอะไรหรือว่าเขาตีอ่ะผมรู้สึกแสบแล้วก็ปวดเนี่ยไม้ท่อนใหญ่อยู่นะตีจนหักอ่ะนี่กัดดีกว่าน้องว่าแล้วว่าป้าเขาหนีไปน่าจะหนีคนนี้ละมั้งใช่ไหมทีมันน่าจะใช่อยู่ไม่ได้แล้วคนที่มันเสพยาจนเพี้ยนเปล่าใช่พี่ว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าคนตกปลามาเมื่อกี้ก็ขนาดยังวิ่งหนีเลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมว่าผมพอคลิปให้เพื่อนใช่เราต้องพอแค่นี้นะเดี๋ยวน้ำจะไปดูข้างหลังน้องทีด้วยผมพอกลับไปดูแพงก่อนนะพี่ไปเจอกันใหม่นะครับผมนะนะคะยังอยู่ยังไม่ทันมืดเลยทุกคนนะเจอกันใหม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเนี่ยพี่พี่เอฟซีเป็นรูเลยเห็นหรือเปล่าเป็นรูนะเพราะว่าโดนตอนที่ปั๊มกับไอ้คนนั้นน่ะนะปั๊มพอปั๊มปั๊บเนี่ยเหมือนตัวผมเนี่ยไปโดนกับหนามนะพี่พี่เอฟซีนะเป็นรูเลยเมื่อกี้น่ะให้พี่น้ำบีบออกนะเป็นหนามเศษประมาณ2มิลได้ครับผมความยาวนะโอเคตอนนี้เนี่ยกลับมาถึงนะพี่พี่เอฟซีกลับมาอย่างด่วนเลยนะ